โฟอีฟสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตอมอรีแอคนะครับผมวันนี้ตอมอจะมารีแอคสามสาววัดปรากกับรายการยังไงไหนเล่า ตอมอรีแอคเนื่องจาก 4i ทุกคนขอกันมาเยอะมากว่าตอมอนสารีแอค3สาววัดปลาที่ไปออกรายการของก้อยนัตตี้ดีมหน่อยนะจ๊ะเขาบอกว่าน่ารักมากน้องๆคือแบบเฮ้ยดีสดใสเรื่องอะไรบริการนะจ๊ะวันนี้เราก็เลยจะมารีแอคนะครับผมยังไงเราก็ขอขอบคุณคลิปดีๆจากช่องก้อยนัตตี้ดีมด้วยนะครับผมที่ทำให้เราได้มารีแอคเด็กๆ3สาววัดปลาอายโจลินแล้วก็แฮนนานะครับผมเพื่อไม่งานเสือลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะน่ารักขนาดไหนไปดูกันเลยจ้า ตอมอรีแอคสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยังไงไหนล่ะโอ๊ยก้อยค่ะนัทซี่ค่ะบีมค่ะเออแล้วพิเศษวันนี้นะคะก็คือเออไม่รู้ว่าจะไรบ้างถ้าเลิกอยู่หมอไม่รู้ว่าจะไรจะให้มากกว่านั้นมากกว่าฉันรักกันไรฉันคงไม่แพ้ใครเออเออที่น้องเปิดรายการอ่ะกูรู้สึกเลยว่าถูกต้องเออมึงจริงเขาเฟรชมากตอนที่เขาเปิดรายการรู้สึกถูกต้องตอนที่พวกพี่ร้องเพลงรู้สึกถูกต้องโอเคสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องก้อยนัตตี้ดรีมค่ะวันนี้นะคะ 4EVE ของเรานะคะตัวแทน3คนจากวงเนาะจะมาเมาส์กันว่าเฮ้ยความรักเป็นยังไงอะไรอุ้ยพร้อมเปิดเผยเรื่องความรักพร้อมไหมคะให้น้องแนะนำตัวกันอีกรอบนึงเออแนะนำตัวรอบนึงค่ะก็สวัสดีค่ะพวกเรา 4EVE นะคะ Hannah 4EVE ค่ะเอลิน 4EVE ค่ะ I 4EVE ค่ะเอ้ยสวยมากเลยอ่ะไออ่ะจริง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  4EVE คือมี7คนถูกปะเออทำไมถึงชื่อ 4EVE อ่ะ 4ย่อมาจาก Forever ก็คือแบบตลอดไปส่วน EVE ก็คือแบบว่า Eve and Adam ผู้หญิงคนแรกบนโลกก็เหมือนแบบผู้หญิงที่แบบว่ามีพลังตลอดไปอะไรแบบนี้มารวมบรรดาทำไมเราไม่ตั้งอะไรแบบนี้เออสิ่งที่ตั้งคืออะไรก้อยนัตตี้ดรีมเออคนไม่รู้ว่าก้อยนัตตี้ดรีมเนี่ยเวลาถามมันมีแก่นสารนะอ๋อมันก็เลยเป็น 4EVE สมมติในความเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปอย่างเงี้ยเขามันจะมีสิ่งที่เรียกว่าแบบโพสิชันอย่างงี้ป่ะของเราไม่มีค่ะใช่แบบทุกคนแบบต้องทำทุกอย่างให้ได้อาจจะเพราะว่าเรามาจากรายการ4EVE เกิร์ลกรุ๊ปสตาร์อะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนเราถูกแบบเทรนให้แบบทำทุกอย่างให้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือมากทุกรอบด้านเลยความสามารถใช่ทีเนี้ยพี่อยากรู้ว่าพี่ไม่รู้เคยได้ยินมาถูกไหมจะมีแบบเอกลักษณ์ของแต่ละคนคือหมายถึงว่าจุดเด่นที่แต่ละคนแบบทำได้ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยเลยอยากรู้ว่าแต่ละคนมีอะไรของหนูก็จะเป็นร้องค่ะหนูจะถนัดร้องที่สุดในวงพวกแบบไฮโน้ตอะไรใช่ไหนร้องไฮโน้ตให้พี่ดูตัวนึงได้ไหมคะซิสเฮ้ยเออเขาเฮ้ลองเฮ้เฮ้บ้างดูเขามือคือน้องกูกำลังคิดว่ากูจะมาหาตลกดีไหมเมื่อกี้อ่ะเฮ้เฮ้ยน้องเออเฮ้ยละลูกก็ถ้าพูดในเซตเพลงวัดประหลาดดีกว่าหนูจะแบบรับหน้าที่แรปสนุกเพลงอะไรก็ได้กระดิ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 ของหนูจะแบบว่าเหมือนร้องแต่ว่าจะร้องแบบว่าเป็นคนเสียงเบาๆแล้วก็เหมือนซับมากกว่าไม่ได้แบบเมนร้องขนาดนั้นก็รู้ว่าตลกไม่ใช่หรอจริงๆแล้วไม่ใช่สัญชาติไทยหรือไม่ฮะเป็นลูกครึ่งลาวอเมริกาค่ะแสดงว่าต้องว้าวอีสานว้าวได้สมมติว่าจะพูดว่าแบบว่าเธอคนนั้นน่ารักจังเลยภาษาลาวพูดยังไงคะเจ้าคือเป็นตะแพงแท้เออเจ้าคือเป็นตะแพงแท้ตะแพงแท้เข้าเรื่องนี้ละเออเรื่องชมพี่จ๋าพี่อยากรู้เรื่องความรักสักนิดนึงบ้างแล้วสเปคเป็นยังไงคะอยากรู้เลยว่าต้องเล็กก่อนเราต้องเล็กไปก่อนสินค้าอะไรเข้าในเดาไม่ถูกเลยก็เมนังจองหรือลาก
ความฝันไม่เด็กสมัยเด็กๆหนูก็จะคิดนู่นคิดนี่ไม่เก่งให้หนูได้ตอบก่อนนี่ค่ะลูกบอกรายการนี้อุ้ยก็หนูเป็นคนที่แบบชอบเคป๊อปหนูก็เลยคิดว่าแบบใส่เกาเออมานานค่ะมีเคป๊อปที่ชอบที่สุดไหมซองฮุนเอ็นเตอร์เทนค่ะแล้วก็จีซุนเอ็นซีทีโอ้ซองฮุนโอ๊ตปาโมชอบเขามากนะอย่างพี่โอ๊ตนี่พอมีแววไหมลูกก็มาแนวคุณพ่อแรงมากและถ้าสมมุติต้องเป็นคนไทยสักคนนักแสดงดารานักร้องถ้าเป็นไอดอลวงที่หนูรู้จักก็จะแบบทินิตี้อะค่ะทินิตี้ทินิตี้เนี่ยใครเข้าทางสุดหนูเมนพี่แจ็คกี้ค่ะแจ็คกี้นี่แต่แจ็คกี้ดูเกาหลีจะเรียนจะเรียนหนูเหรอสเปกเธอเป็นยังไงคะหนูชอบผู้ชายขี้อ้อนเราเป็นผู้หญิงแบบแรงเราต้องมาคนชายคนที่อยู่กับกูได้ต้องดูใช่เลยยิ่งอยู่ยิ่งเหมือนตายละชอบผู้ชายขี้อ้อนอ่ะสักคนในประเทศนี้ในโลกนี้มีแรปมา reference เฮ้ยโจลินมันคิดยากขนาดนั้นเหรอสิน้องยังไม่ได้สนใจใช่ปกติแบบชื่นชอบใครก็จะดูแบบผลงานอะไรเงี้ยพูดเลยพี่นนท์ทำไงก็พูดเลยโต๊ะจะเล่นโต๊ะเลยนะไม่แบบชอบผลงานค่ะโอ้ยเขาร้องเพลงพอเนาะแต่เขาก็น่ารักนะนนท์นนท์เขาคารมดีอะไรเงี้ยคารมไม่ใช่ผลงานนะสิพี่หนูกลับเลยได้ปะแพนด้าสาวเราของเราแพนด้ายิ้มชาวบ้านเอ้ยเติร์ดใครคะพี่เติร์ดทินตี้ไหนพูดมาอีกละยินดีต้อนรับสวยก่อนแล้วเป็นนิสัยล่ะชอบคนแบบเงียบเงียบแล้วก็เป็นคนที่นิ่งๆเอาใจใส่คือสมมติภายนอกเขาจะดูนิ่งแต่ว่าถ้ารู้จักกัน2คนเขาก็น่ารักกับเรา2คนมันเออไม่ค่อยแบบชอบเฟรนด์ลี่เท่าไหร่ชอบคนแบบนิ่งๆชอบคนออปโปสิตกับเราอ่ะคือเราจะเป็นคนบ้าใช่มั้ยพี่แล้วก็ต้องไม่บ้าคนนิ่งๆบ้าด้วยกันมันอาจจะไปอีกทางเลยนะนะนะหนูว่าโรงพยาบาลต้องมารับน่าตลกว่ะสิอายล่ะลูกก็หนูคิดว่าน่าจะเป็นคนที่สามารถเป็นเพื่อนกับเราได้อะค่ะก็แบบหาคนที่แบบคุยกับเราได้ง่ายอะค่ะใช่ง่ายสมมติว่าถ้าเรา3คนชอบใครแสดงออกไปไหมหรือแบบมึงเอามันทางไหนแต่ละคนทางไหนเฮ้ยคำถามนี้หนูไม่รู้เพราะว่าหนูแบบไม่แบบไม่เคยมีอะไรอย่างงี้แต่เธอว่ายังไม่ยังเถอะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดมีคนจีบเราเปิดได้มั้ยได้มั้ยดีกว่าถามแม่ค่ะจะถามแม่แล้วนึงเอางี้แม่คะถ้ามีคนมาจีบลูกได้ไหมต้องผ่านแม่ก่อนไงต้องผ่านแม่ก่อนเพราะฉะนั้นหนุ่มๆคะก่อนจะไปนี่ไปแม่ก่อนเข้าทางแม่เข้าทางแม่เข้าทางแม่หนูดูเชิงหน่อยพี่ดูว่าเขายังไงใช่ดูว่าเขายังไงถ้าเขาแบบเอ้ยเธอก็ดูคลิปเหมือนกันนะแต่เธอไม่เข้ามาแล้วก็เออหน้าลูกคือแฮนน่าทุกครั้งจะพูดว่าอุ๊ยแต่ว่าหลังจากอุ๊ยอ่ะเด็ดทุกอันเอออุ๊ยคือแบบคนจะเห็นหนูเป็นคนแบบแอคทีฟเป็นคนแบบนู่นนี่แต่ความจริงแล้วเป็นคนขี้อายมากเวลาชอบใครจะนิ่งใช่เลยจะแบบว่าทำเหมือนไม่ชอบอ่ะแต่ใจลึกๆก็แบบก็ส่องอยู่นะเออก็ได้ให้เขาแบบว่าสำบึงอยู่เด้อสร้างสถานการณ์อย่างเช่นขอถ่ายรูปหน่อยพี่อะไรอย่างนี้แล้วก็จะส่งให้นะนี่คือตัวเทนตีป่ะดีมใหญ่ยอมไม่ใช่ทีนี้พี่จะหักรู้ว่า
แบบมองความรักยังไงอ่ะหมายถึงว่าความรักคืออะไรสำหรับเราในของหนูรู้สึกว่าเขาแบบอาจจะเป็นคนจริงใจกับเราที่เราสามารถคุยได้ทุกเรื่องใช่ค่ะก็เลยแบบว่าเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตด้วยที่แบบคอยซัพพอร์ตเราอะไรประมาณนี้ส่วนหนึ่งของชีวิตข้างรักเหมือนกันพี่โจน้องอายเมื่อก่อนเนี่ยหรอเมื่อก่อนเข้าวงการเนี่ยหนูมองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบสำคัญมากกูจะต้องมีผัวให้ได้อะในชีวิตพอแบบได้มาใช้ชีวิตอย่างอื่นแล้วทำงานแบบจริงจังอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเออความรักมันก็แบบเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแต่แบบมันไม่ใช่ทุกอย่างขนาดนั้นเป็นอาชีพสำหรับมึงแต่สำคัญสำหรับเราไหมหมายถึงว่าก็สำคัญก็ต้องมีเออเมนชั้นเออต้องมีอะไรล่ะลูกสำหรับหนูคิดว่ามันแบบเหมือนเป็นเซฟโซนมั้งคะคุยกันแล้วก็เข้าใจแบ่งปันความรู้สึกอะไรต่างๆสงสารลูกชานลูกก็คือไม่เคยสัมผัสไม่คือหนูจะงอนแบบงอนจริงจังอ่ะคือต้องเป็นเรื่องแล้วค่อยงอนก็คือหนูเป็นคนที่แบบว่าเวลาเล่นหรือว่านั่งเป็นกลุ่มอ่ะต้องห้ามจับมือยกตัวอย่างเลยเพื่อนก็คือห้ามแตะมือถือเราชอบแบบคอมมิวนิเคชั่นหนูชอบชวนเล่นเกมแบบแวร์วูฟแล้วทุกคนก็บอกเออเล่นแล้วก็เล่นมือถือสรุปจะเล่นไหมไม่มีใครตอบหนูก็โอเคไม่เล่นแล้วหนูก็เดินไปลองอยู่กับดีมสักวันหนึ่งไปดัดนิสัยมันหน่อยไม่แต่เวลาเล่นบอร์ดเกมนี่เราจริงจังเหมือนกันคืออย่ามาเล่นมือถือกูอยากเล่นเกมมึงจะเล่นไหมเนียนนะจริงจังนะอะแล้วไปถึงว่าพองอนปุ๊บแล้วเพื่อนง้อยังไงยกกันไปทั้งขบวนพี่ยกแล้วอย่างนี้ถ้ามีแฟนเออถ้ามีแฟนต้องงอไหมไม่หนูจะแบบงอนแบบมีเหตุผลเป็นคนไม่ค่อยงอแงเป็นคนนิ่งๆอ่ะแล้วนี่ล่ะนี่ดูแมนดูแบบคุยกันตรงคุยกันตรงมีอะไรคุยกันถ้ากูมีลูกนะที่นี่เป็นลูกกูต้องติดกันไหมเรียกสรรพนามแฟนว่าอะไรสมมติแฟนมีช้อยให้เลือกที่รักบีเบฟบูบูหรือเรียกชื่อหรือเรียกเธอแล้วกันค่ะโจเลนเรียกเธอค่ะเรียกเธอแต่หน้าหาเรียกตัวเองแล้วพอทางนิ่งตัวเองตัวเองเพิ่นเองแบบเพิ่นเฮ็ดอย่างยูเพิ่นกินข้าวละเอ้ยน่ารักกับคอมบี้ผมดีนะคะน่ารักพอรู้จักกันประมาณหนึ่งไปแล้วจริงๆแล้วอะรายการนี้เวลาเห็น3คนนี้เรารู้สึกว่าอยากเห็นสกิลคลายตะขาบของพวกเราไม่อยากจะเป็นตะขาบเลยเนาะไม่ได้อยากเป็นตะขาบนั้นแต่จริงๆ3คนนี้คาแรคเตอร์เขาต่างกันขาดเหมือนกันวันนี้ใช่ใช่ใช่คนละแนวเลยลองมาขึ้นรถท่านรับดูหน่อยอุ้ยแล้วเดี๋ยวเราจะมีน้องผู้ชายคนนึงมาให้น้องๆ3คนมาดูซิว่าระหว่างเจนใหม่กับเจนเก่าผู้ชายคนนี้จะเลือกใครแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวให้น้องไปเตรียมตัวก่อนแรงมากผู้ชายคนนั้นคือใครอ่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงไปใช่ค่ะน้องๆไปเตรียมตัวแล้วจ้ะพวกเราก็เออขายของบอกเลยว่าอ๋อฮอนออกสูตรใหม่รสชาตินี่เข้มข้นขึ้นแล้วก็เย็นสดชื่นเออสดชื่นจริงแพ็คเกจจิ้งนี้นะคะสามารถนำไปรีไซเคิลได้คือเป็นว่ากินไปแล้วก็รู้สึกรักโลกนี่ก็มีนะแต่ไม่รู้ว่าสูตรนี้ปะเออก็คือสุขภาพดีด้วย XS ปะราคานะ XS ใช่ไหมสีชมพูต้องมากินอยู่นะทั้งเรื่องของรสชาติแล้วก็ความเย็นสดชื่นสมมุตินั่งทำงานหัวตื้อๆใช่ป่ะเห็นเบลเล็กๆแบบนี้นะกินเข้าไปคือรู้สึกสดชื่นขึ้นใช่จืดตะแจ๋วงี้ใช่นอกจากการทำงานคือเวลาเราออกไปข้างนอกแล้วเราใส่แมสนานๆนะคะบางทีแบบลมหายใจเราไม่สดชื่นเท่าเดิมมันมีกลิ่นอับอะไรแบบนี้กินเข้าไปเม็ดเดียวคือรู้เรื่องเพราะมันทำให้กลับมาเฟรชทั้งวันเลยถูกต้องเป็นว่าเฟรชมากจริงๆค่ะแต่ก่อนอื่นแต่ละคนชอบรสอะไรคะฉันชอบรสนี้เลยจ้ะลาร์ฉันชอบมิกซ์เบอร์รี่ใช่ไหมเบอร์รี่ก็ตองนี่ฉันชอบแตงโมวัชเมลอนแตงโมอ๋อเขาเลยสิใส่ชุดมาอย่างนี้มาพี่จินตลาค่ะนั่นแหละนี่คือรสคือจริงๆเขามีหลากหลายรสมากถูกป่ะตรงนี้นี่อันนี้นะคะคันเลอร์ก็คือรวมหลายรสอยู่ในกล่องเดียวแล้วที่พวกเราเพิ่งลงไอจีกันไปรุ่นที่พวกเราเพิ่งลองคือ Hall XS Rainbow อันนั้นคือเราก็ชอบมากใครยังไม่เคยขอให้ไปลองเพราะว่ารสเขาเยอะมากจริงๆอ่ะเข้มข้นสดชื่นสุดอุ้ยมี Red Bull ด้วยเหรอลมหายใจสดชื่นพร้อมกันกันหนึ่งสองสาม Breathe for it หายใจแล้วไปต่อเออมันก็สวยอ่ะเสือขึ้นทุกคนเลยอ่ะถ้าหนูรับพี่จะรักมากสวัสดีค่ะมีใครอ่ะและแขกเ
ขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือพี่ไมโลอ๋อไม่ใช่ดีสิล่ะแล้วพี่รู้จัก 4E ป่ะคะรู้จักครับเฮ้ยร้องเพลงได้ไหมคะร้องได้ร้องได้เฮ้ยขอสักท่อนได้ไหมคะขอสักท่อนเฮ้ยจริงเหรอนี่ร้องได้แหละเขารักเธอทั้งหมดฉันลูกลูกฉันหดได้เลยเราไม่นึกว่าแบบว่าเราจะเขินขนาดนี้เว้ยเราตามน้องๆจริงๆวิเขาอายเปล่ายิงไปลูกยิงไปมีสเปคที่ชอบไหมคะเราชอบคนน่ารักรู้สึกน่ารักลูกคุณเดี๋ยวละครไอ้เนี่ยเราอยากรู้มากว่าแบบว่าถามได้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 อยากรู้ว่าแบบว่าจริงๆน้องๆคือแบบอายุประมาณเท่าไหร่ครับ16ถึง22ค่ะของ22พี่อายุเท่าไหร่เรา24 24ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ไอ้เจ้าเล่นสู้เขาโลกไอ้สู้เขาโลกพี่ชอบกินอะไรเป็นพิเศษป่ะคะเราชอบอาหารประเภทเส้นมากเหมือนกันใช่ต้องอุ๊ยได้เหมือนกันกินข้าวเหมือนกันไปคอนโดมีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากไปป่ะคะอ๋อได้อุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยอ้ายเราลองชอบกินอะไรลองชอบกินอะไรชอบกินเส้นค่ะเราลอกกันหรือเปล่าเปล่าๆก็ชอบกินเหมือนคนที่เราชอบนั่นแหละแรงมาก Gosh don't you know I'm a savage Oh my gosh ยาวพี่รู้ไหมคะว่า forever แปลว่าอะไรเฮ้ยไม่รู้อ่ะมันแปลว่า forever ค่ะแต่ว่าถ้าหนูอยากจะขอเป็นผู้หญิงคนสุดท้ายได้ไหมคนสุดท้ายได้ไหมคนสุดท้ายได้ไหมโอ้แล้วดูนะโอเคโอเคได้อยู่นะแต่ว่าได้สุดอะเห็นไหมหน้ามาน้อยแต่มานะเอออย่ามาชอบคนเดียวกับกูนะกูยังชอบคนเดียวกับกูวิผู้ชายน่ารักมากเลยอ่ะพร้อมหนึ่งสองสามเนาะปกติรถจริงมันยากเนาะยากเนาะขับรถก่อนขับรถขับรถไม่เราชอบทำอะไรคะว่างๆชอบทำอะไรคะไปดูหนังก็ได้อ่ะง่ายๆไปดูหนังทำไมคนฟิวเลยวะไปดูแล้วดูแล้วดูกับใครอะคะไปหลังเสือกละไม่ใช่ตีละไปหลังเสือกอันนี้ไมโลดูสไปเดอร์แมนแล้วดูใจเราอย่างพี่อะไรอะยิงไปก่อนดูสไปเดอร์แมนแต่ถ้าอย่างนี้คืออะไรห่วงจะไอ้ what เห็นหน้าก้อยเหมือนเห็นหน้าเคยดูฟงเงี้ยจากรถเนี่ยล่ะเวลาแบบชอบใครเนี่ยจีบยังไงคะก็ชอบก็คือทักเลยหรอลองพูดว่าชอบให้ฟังหน่อยชอบครับเดมสู้เขาสิหนึ่งเทไปสู้เขาหนึ่งสองสามไม่รู้มีคบกันไกลมาปะไม่ได้คบอ้าวหรอโธ่เราจะไม่ได้ห่างกันไกลไงโอ้มุกอะไรเนี่ยถ้ามา10บาทเว้ยเล่นบ่อยได้ได้ได้โอเคไว้ไปมุกไฮเปอร์ไงเออไฮเปอร์เราเป็นยังไงเหรอไฮเปอร์โอ้หายใจไม่ออกหนักหนักเลยเหรอเฮ้ยไม่น่าไม่น่าพี่มันน่ารักโอ้ยชอบคนน่ารักชอบคนน่ารักซะด้วยชอบพี่แน่เลยอุ้ยอุ้ยน่ารักไปทางเบลใช่เลยวันนี้มึงโดนผู้หญิงผู้ชายดีมากเลยอ่ะ3คนนี้คิดว่าใครด้วยเป็นงานสุดไม่ใช่เป็นงานมากซึ่งเป็นคนที่เราไม่คาดคิดจริงๆนะเว้ยว่าจะไม่คาดคิดว่าจะเป็นหรอหนูก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้เหมือนกันคุณโจ้เคยทำด้วยแหละเนาะใช่ไหมใช่คนละ3คนเนี่ยในรุ่นป้าๆเนี่ยใครได้สุดใครได้สุดไปโลเท่าวันเนี้ยเราว่าพี่ก้อยน่ารักสุดอุ้ยเฮ้ยอะไรถูกม้ามาเฮ้ยจริงเฮ้ยจริงจริงตัดเนื้อม้าไปเลยจริงไม่เก็บอาการเลยมึงจะคุกคะแนนน่ารักลดเพราะเมื่อกี้นั่นแหละโอเคแต่นางผูน้ำม้านางน่ารักขอบคุณเมโลมากขอบคุณมากมา
เรารู้สึกไงโมเมนต์ตะกี้เออเล่าสิก็แปลกดีค่ะเขินดีไม่เคยแบบว่าจีบแบบสุดโต่งอะไรขนาดนี้ใช่ลูกฉันอายังถอดหายใจไม่เสร็จเลยมั้ยโอ้เกรงกิเดสมากค่ะเกรงกิเดสฮันน่าดีกว่าเป็นยังไงวีคือปกติไม่จีบใครอยู่แล้วไงพอลองมาลองทำแบบนี้เราก็แบบเออเราได้สกิลเว้ยเออเป็นการแพ็คเทสก็เลยแบบคิดว่าเออสมัยนี้ผู้หญิงบุกก่อนก็ไม่เป็นไรแล้วก็เตรียมตัวแล้วบุกเลยแต่ว่าจีบฮันน่านิ่งมากเลยจะจีบใครต้องจีบนิ่งก่อนเราต้องนิ่งเพราะว่าถ้าเกิดเราบุกเกินไปเดี๋ยวผู้ชายกลัวทีนี้อยากรู้ว่าทายหน้าผมสวยมากมีอะไรที่เราแบบอยากทำอีกไหมจะทำหมดเลยอ่ะเพราะว่าเหมือนแบบไม่เคยคิดว่าจะได้แบบเข้ามาอยู่ในวงการอะไรแบบนี้ด้วยซ้ำใช่ค่ะก็มีโอกาสอะไรก็อยากทำนะคะจ้างได้นะคะเล่นหนังได้ไหมลองดูค่ะแต่ว่าถ้าเขามาก็เอาใช่ไหมดูเป็นเด็กเต็มที่ทั้งวงอยากทำหนังไหมตอนนี้อยากลองแต่งเพลงค่ะโอ้ยน่ารักรอฟังแล้วโปรดิวเซอร์มาจ้างน้องได้ทนาคุณล่ะคะอยากลองร่วมงานกับต่างชาติอยากแบบว่า go inter ไปแบบ on tour go inter อะไรก่อนไปต่างประเทศอยากลองร่วมงานกับผีวิถ้ามีโอกาสก็เอาเฮ้ยน่ารักโคอีฟ affinity มันเขาเป็นวัยเป็นเจนเดียวกันด้วยน่าสนใจมากน่าสนใจมากให้เขาได้แบบ featuring กันอย่างเงี้ยมีวงนึงอยากร่วมกับน้องแต่น้องไม่อยากร่วมกับเราก้อยนัตตี้ดรีมว่าละอาจจะเป็นคนละเจนแต่ว่าได้อยู่มีผลงานอะไรที่แบบว่าแฟนคลับจะติดตามได้บ้างในช่วงนี้คะก็ฝากผลงานของพวกเราวงโฟอีฟเนาะอัลบั้มล่าสุดเพิ่งปล่อยไปเมื่อปลายปีที่แล้วเป็นสเปเชียลอัลบั้มนะคะชื่อว่า Trick or Treat นะคะมีทั้งหมด4เพลงก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะเพลงน่ารักจริงก็จะลาไปขอคอยนิดเดียวอยากให้น้องชอบความสมาธิชอบดูเต้นใช่ไหมเต้นใช่ไหมWe no ring it back back, gotta get it yum yum. เต้นเดี่ยวทีละคนได้ไหมผลงานทุกอย่างของน้องด้วยโฟอีติดตามรีสตาร์ทก็ได้นะคะนั่นแหละค่ะท้ายที่สุดแล้วพูดชื่อรายการพร้อมกันหน่อยยังไงไหนเล่าโอเคขอบคุณน้องมากนั่นแหละเป็นติดตามน้องนะคะกดไลค์กด subscribe กดแชร์ค่ะก้อยนัตตี้ดรีมค่ะแล้วก็มีแฟนเพจ Facebook นะคะก้อยเป็นรักนัตตี้เป็นรักดรีมค่ะค่ะปีนี้นะคะขึ้นปีใหม่แล้วก็อยากให้ subscribe ถึง2ล้านเร็วๆเพราะฉันเพิ่มกดไปค่ะเจอกันบ๊ายบาย See you บ๊ายบาย I love you bang bang love you bang bang ยังไงไหนเล่าต่อหมอรีแอคก็จบไปแล้วนะครับผมกับสามสาววัดประราชีมาออกรายการยังไงไหนเล่านะครับผมเฮ้ยเหมือนเรามาดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสามสาวที่เราชอบอย่างเงี้ยมาออกรายการแบบเฮ้ยจริงจังครั้งแรกหรือเปล่านะแบบสามคนไม่แน่ใจนะผมแต่เราเพิ่งได้ดูครั้งแรกเนาะเรารู้สึกว่าแต่ละคนเขาก็มีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างแตกต่างกันเลยอย่างที่เราเคยเห็นนั่นแหละแต่พอมันปกติไปกัน7คนไงเราก็จะรู้สึกว่ามันเบลนๆกันได้อยู่แต่พอวันนี้มา3สาววัดปราก็คือแต่ละคนคือมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอาไอก็คือเด็กน้อยผู้ใช้ชีวิตอยู่ในวงการมาดึงตั้งแต่เด็กก็คือไม่มีความรักเลยไม่มีใดๆเกี่ยวกับความรักเลยส่วนแฮนน่าก็เป็นสาวลาวลูกครึ่งอเมริกันที่แบบเขาอาจจะมีเรื่องราวความรักมีความแบบเฟียสมีความแบบนิ่งๆคีปคูลอย่างเงี้ยแต่มาโจรินก็คือแบบโอ้ยมีเป็นคนแมนๆนะแต่ขี้เขินเนี่ยเราก็ได้เห็นมุมมองใหม่ๆนะครับผมเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแสดงว่าในอนาคตก็มีอะไรที่เราน่าติดตามจากเด็ก3คนนี้เหมือนกันนะครับผมยังไงเราก็ต้องขอขอบคุณคลิปดีๆจากช่องก้อยนัตตี้ดีมด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมต้องฝากทุกคนด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมหวังว่าจะชอบคลิปนี้กันเยอะๆนะครับผมยังไงตมวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบาย